สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนบ่ายเนาะเพิ่งออกจากพัทยาค่ะเพื่อนมื้อนี้เป็นมื้อที่สุจะเดินทางไปหาแม่เนาะค่ะเนาะที่จันทบุรีกะเพิ่งออกมาได้น้อยนึงนี่ค่ะเพื่อนมื้อนี้อากาศดีเนาะค่ะเนาะกะโทษนี่ก็เป็นคนขับรถค่ะนี่จะเดินทางไปซอยดาวเนาะค่ะเนาะบ้านซูยูซอยดาวจันทบุรีอะค่ะแต่ว่าก็เลยไปอีกจักน้อยนึงเนาะค่ะเนาะอากาศดีค่ะเพื่อนแดดแห้งมากเลยเดี๋ยวให้เพื่อนเบิ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินทางไปด้วยกันค่ะเพื่อนถนนหนทางไปบ้านสุแบบใดอย่างใดเนาะค่ะเนาะเพิ่งออกมาจากไอหาจอมเทียนเนาะค่ะเนาะก็ตามมาเขาเลยมาพาไปใดก็ไปตามนั้นเลยค่ะไว้สิ We found a faster route via route 331 which saves 19 minutes if you prefer to stay on the current route tap no thanks หลังจากออกมาจากหาจอมเทียนเนาะค่ะเนาะกะเข้าถนนที่จะไปเซนระยองค่ะเพื่อนกะขับรถประมาณพักนึงอะค่ะวันนี้อากาศดีเนี่ยอาจจะมีเมฆนะเป็นพิเศษบ่รู้ว่าสายๆยามมื้อแลงฝนจะตกหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนพักกันเพื่อนหิวนี่เลยอาหารของคนเดินทางเนาะแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์หลังจากพักกินแมคโดนัลด์ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะก็ออกกันมาต่อค่ะตอนนี้ก็ถึงระยองแล้วเด้อค่ะเพื่อนเขาเขตระยองแล้วเนาะเพราะเขาเขตระยองเสร็จแล้วก็จะถึงแกรงนะสุคิดว่ารู้ว่าคนขับรถเมื่อยบอปะนี่ Are you tired? No Okay, keep going then อากาศดีอยู่ค่ะเพื่อนนี่แดดตลอดทางเลยบ้านเฮาแดดแห้งบอกยังไงอ่ะคือว่าถ้าบ่มีลมเลยนี่คือซับแตกแกล้งเลยเด้อค่ะนี่สุเคยอยู่นี่มาก่อนเนาะตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานานมากๆค่ะเพื่อนอยู่นี่ค่ะอยู่ประมาณ2ปีต้องซ้ําปีนี่ค่ะประมาณนี้เนาะอยู่นี่เพิ่งแกล้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถึงเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะถึงจันทบุรีเนาะค่ะเนาะนี่เพื่อนเบิ่งเปลี่ยนไปหลายค่ะเพื่อนนานแล้วหมู่คนหมู่บ้านเดียวกันกะมาสืบบ้านอยู่นี่กันหลายคนเด้อค่ะเพื่อนอยู่อำเภอแกงนี่ค่ะเห็นแถวนี้แล้วก็คิดฮอดตอนสมัยเจ้าของอายุ20กว่าๆเนาะค่ะเพื่อนนานมาแล้วค่ะเคยอยู่นี่เนาะแต่ก็ยังจำได้เบิดทุกอย่างอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าถึงใกล้ถึงบ้านสุก็จะพาโทนี่แวะหาซื้อมุ่งกันเพื่อนโทนี่แล้วยานยุ่งกันเพื่อนถ้าเป็นเฮาเองเฮาก็บ่ต้องกางมุ่งเนาะของนอนแค่ฉีดสเปซฉีดยังสิก็นอนได้แล้วสิค่ะเพื่อนแต่เพิ่นเป็นคนที่แพ้ยุ่งมากถ้ายุ่งกัดปุ๊บมือจะบวมใหญ่แบบเหมือนโดนยุ่งแม่ม่านกัดอย่างเสียค่ะเพราะว่ายุ่งอย่างกัดเพื่อนกับบวมแผลค่ะเพื่อนก็เลยคิดว่าจะกางมุ้งให้เพื่อนนอนค่ะเพื่อนบ้านย่ำใดก็ซื้อมุ้งกางให้เพื่อนนอนทุกรอบนี่เพื่อนถามหามุ้งไว้ก่อนอันดับแรกเนาะเดี๋ยวก็รู้ว่าสิหาได้หรือเปล่าเพราะว่ากว่าจะฮอดบ้านก็สิค่ำพอดีเราจะล่องแวะเบิ่งแถวๆหม่องที่เขาขายพวกถ้วยพวกซ้ำพวกอุปกรณ์ของใส่ครัวเฮือนค่ะเพื่อนคิดว่ามันน่าจะมีเนาะเดี๋ยวจะล่องเบิ่งหันเพื่อนนี่สู้กับถึงจันทบุรีเด้อค่ะเพื่อนแต่ว่าเฮาบ่เลี้ยวบ่เลี้ยวเขาไปในตัวเมืองจันเนาะค่ะเนาะสู้ก็จะตรงไปเนาะตรงไปแล้วก็ว่าจะไปแวะซื้อของนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะไปซอยดาวเลยค่ะมากันแวะซื้อของอยู่แมคโครอยู่จันทบุรีก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วจึงค่อยกลับบ้านกันค่ะเพื่อนยังมีอีกยังจะขับรถเป็นชั่วโมงค่ะของเยอะมากเลยค่ะเพื่อน
ื้อก็จะเต็มคันรถแล้วค่ะนี่จะได้บ่ต้องออกมาซื้อเนาะค่ะเนาะเพราะบ้านเฮามันอยู่ข้างในแน่มันจะออกมาซื้อยากค่ะว่าซื้อก็ต้องซื้อตามร้านค่ะซื้อแบบนี้เลยดีกว่ามันจังถูกดิใส่ให้คุ้มถึงอาทิตย์เดี๋ยวจะไปซื้อกับเขาสดอยู่ข้างในน่ะเนาะค่ะเนาะจากแมคโครเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้านี่ก็กลับรถตรงไปบ้านแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆที่นี่ฮ้อนมากๆเลยอีกประมาณชั่วโมงนึงอ่ะค่ะเพื่อนถึงจังสิถึงเนาะมันก็ซอยดาวก็ไกลจากตัวเมืองจันทน์อยู่ประมาณถ้าขับรถก็ประมาณชั่วโมงนึงค่ะจันทบุรีเขาเฮ็ดถนนใหม่เนาะค่ะเพื่อนเนาะบ่ได้มาหลายปีมีตั้งหลายเลนเพื่อนจันทบุรีเนาะขอบทางเขาก็จะมีขายแต่พวกผลไม้ค่ะเพื่อนบ่ได้แวะซื้อเลยมันคําแล้วไงเพื่อนเดี๋ยวมื้อหลังจะออกมาซื้อเนาะจอดขายเต็มอยู่บ่ได้กินโดนแล้วก็อยากกินตอนนี้ก็สิตรงไปเลยบ่รู้จะมีเวลาแวะซื้อมุ่งให้เท่านี้บ่บุเดี๋ยวเบิ่งก่อนถ้ามันบ่คําจนเกินไปเนาะเพื่อนมองท่านบ่ตั้งขายไอ้พวกผลไม้เนาะก็จะเริ่มมองเห็นพวกเขามองเห็นบางทีก็จะมีเป็นสวนทุเรียนเนาะค่ะเพื่อนนี่ค่ะเห็นบ่สวนทุเรียนอยู่ข้างๆเนาะมันเหมือดเรานี่ก็จะ6โมงแรงล่ะยังมานี่ถึงอยู่ข้าจะออกมาสากันโพดมื้อนี้ก็เลยคําไว้ค่ะเพื่อนเลยเบิ่งบ่ได้มาบ้านโดนเขาเฮ็ดถนนใหม่เฮ็ดอีหยังทุกอย่างใหม่สุเลยมาตั้งไกลแม่เลยซอยเขาบ้านมาตั้งไกลพี่เลยมาทางตลาดประตงทางซอยดาวเพื่อนเอ้ยสุต้องขับกลับรถกลับไปอีกประมาณ 2-3 กิโลพุ่นล่ะลืมแม่จำบ่ได้ถึงห้องเด้อค่ะเพื่อนเบิ่งกำลังขนของเต็มเลยห้องนอนเบิ่งพุ่นน่ะของเต็มเลยแม่กำลังคิดกับเขาอยู่ข้างนอกอยู่เนาะค่ะเนาะโทษนี่เพิ่นหอนเพิ่น